ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Amma Fantasia นะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านปีนี้นะคะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครเยอะแยะมากมายมีผู้ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีมากค่ะผู้เข้าแข่งขันในปีนี้ของเรามีทั้งหมด2ท่านค่ะ2ท่านเหรอลูกใช่ค่ะโอ้โหล้นหลามซะขนาดนี้แสดงว่าอาม่าแฟนตาเชียของเรานี่ต้องดีจริงๆเลยใช่ไหมลูกแน่นอนค่ะงั้นตอนนี้นะคะอย่ารอช้าเรามาพบกับอาม่าหนึ่งของเราเนี้ยนะคะปกติแล้วเนี่ยชอบทานอาหารของน้องหมาเป็นชีวิตจิตใจค่ะเป็นหนุ่มลำปางค่ะแล้วก็งานเด็กๆเนี่ยนะคะชอบเป็นเบาหวานค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ๊ยอยากเจอเขาแล้วล่ะลูกอยากเจอแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากเจอแล้วเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะอาม่าหนึ่งน้องโอค่ะวิไรบ้านหัวใจนุ่มหนักหนาบ้านอยู่ทางทิศไหนสงสัยแม่จะเป็นเทพธิดาจำแรงแปลงล่างลงมาหลอกหลอนวิญญาให้ข้าเป็นป้าคลั่งตายถึงข้าเป็นหนุ่มบ้านนาหนังสือนั่งหาอ่านทอกสบายข้าเคยอ่านหนังสือนิยายด้วยความสวยเพิดพลิ้งหนุ่มสุพรรณฝันว่าสงสารข้าบ้างเธอแม่ยอดหญิงดวงใจฝันใฝ่รักจริงข้าหวังแอบอิงยอดหญิงแม่แตงร่มใบเป็นหนุ่มเมืองลำปางเมืองรถม้าแล้วทำไมมาร้องหนุ่มสุพรรณล่ะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคือโอเองนะครับตอนนั้นน้องโอก็แบบว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่สุพรรณนะครับแล้วก็เลยชื่นชอบที่สุพรรณครับก็เลยหัดร้องเพลงสุพรรณมาตั้งแต่นั้นเลยครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะเราให้อาม่าหนึ่งไปพักก่อนดีกว่านะคะครับได้ครับต่อไปอาม่าหนึ่งหน่อยค่ะต่อไปค่ะอาม่าเบอร์2ค่ะอาม่าเบอร์2เนี่ยนะคะเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีใครเห็นปุ๊บเจ็บเข่าเลยค่ะแม่ทำไมต้องเจ็บเข่าอ่ะลูกก็เจ็บเข่าเพราะว่าตกหลุมรักนี่แหละค่ะอยากเจอแล้วล่ะค่ะถ้าอยากเจอนะคะตอนนี้ไปพบกับอาม่า2น้องตุ้ยค่ะฉันเป็นแค่ไฟตะกี้
อม่าสองน้องตุ้ยค่ะวันนี้จบแล้วอาม่าแฟนตาเชียมาเข้ารายการแบบเป็นทางการเลยนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการประเก๋าราพิกค่ะเขาขึ้นหม้อของเรานะคะคุณตุ้ยนะคะเกียรติกมลล่าถาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตุ้ยคะเมื่อสักครู่นี้เพลงที่ฟังอยู่คุ้นคุ้นค่ะอ๋อเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเพลงประกอบละครของเราสองคนถูกไหมครับใช่ค่ะนะคะก็เป็นชื่อเพลงว่าตะเกียงกับตะวันครับผมซึ่งเป็นอีกเพลงนึงที่อยู่ในอัลบั้มใหม่ของผมครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในสิ้นเดือนพฤษภานี้ครับผมอัลบั้ม A Rock on Earth ครับผมค่ะแม่คะเก่าขึ้นมอมายืนอยู่ตรงนี้แล้วแต่เก่าขึ้นหิ้งของเรานี่สิคะเขายืนรออยู่ข้างหลังรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะปวดขาแล้วค่ะเราเชิญเขาออกมาหน่อยไหมคะงั้นขอต้อนรับเก่าขึ้นหิ้งของเราค่ะคุณโอวรุษวรธรรมค่ะทั้งสองคนเนี่ยเรียกว่าเป็นสองหนุ่มเสน่ห์แรงแล้วที่สำคัญที่สุดตอนนี้โอ้โหกระแสของเรื่องละครผู้กองยอดรักนะคะแรงมากๆเลยค่ะเราก็เลยต้องเชิญสองหนุ่มนี่มาออกรายการของเรานะคะเป็นยังไงคะเดิมทีเนี่ยเห็นน้องไดบอกว่าคุณโอเนี่ยมีความผูกพันกับละครผู้กองยอดรักใช่ครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เล่นมาก่อนเมื่ออดีตเมื่ออดีตครับเมื่อประมาณ70ปีที่แล้วมั้งเยอะไปครับพี่เยอะไปฮะ10กว่าปีต้องถึงไหมไม่ถึงครับพี่ประมาณกี่ปีประมาณสัก12ปีครับผมกำลังหล่อเลยครับตอนนั้นผมก็ยังเป็นโมเลกุลอยู่เลยตอนนั้นเดินได้แล้วล่ะเดินได้แล้วเดินได้แล้วมาทักเป็นแบบคนทหารอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะก็นายพันอะไรส่วนใหญ่เขาจะไปทางเรื่องเหนือมากกว่าเขาจะก็แบบไหนผู้เหนือให้ดูฟังหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแอบติดเหนือไปที่อื่นบ้างไหมเพราะจะเลือกแล้วได้แม่ทำงานอะไรค่ายละครเสร็จไปเนื้อติดอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวไอ้มาไอ้ติดเนื้ออย่างเดียวอ่ะอยู่กับนางเอกบ่อยๆเองไม่ติดสำเนียงจีนมั้งอะจริงๆเข้าไปเขาไปอย่างนั้นอะเข้าไปอย่างติดชาบะใช่ปะจริงๆอาหลายชอบกินกุ้งเชียงอะแต่เขาไม่พูดเขาพูดภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำแต่ภาษาจีนภาษาจีนก็ชัดมากพูดช้าทุกคำเลยฮะพูดช้าทุกคำกลับบ้านแล้วไม่เหรอไอ้ยาก่อนอะไม่พูดเรื่องเราละเข้าเรื่องละครผู้กองยอดรักดีกว่ามีมาแล้วหลายเวอร์ชันด้วยกันเป็นละครสุดคลาสสิกนะคะตั้งแต่เวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นเวอร์ชันของอนิงกับคุณดวงใจทัยการใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาถึงพระเอกหนุ่มรูปหล่อที่สุดในโลกเลยอย่างคุณโอวรุษกับคุณแนนชลิตาตังมาได้พกมาด้วยหลังจากนั้นก็มาถึงเวอร์ชันของคุณหนุ่มสอนรามแล้วคุณติ๊กกัญญารัตน์จนมาเวอร์ชันล่าสุดก็คือของหนูแล้วก็ตุ้ยนะคะสมัยก่อนเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วของพี่โอเนี่ยนะ16ปีย้อนไป60ปีป่านนี้คงต้องยืนตะบันน้ำอยู่แล้วของพี่โอเอกระแสของผู้กองยอดรักเป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างจะแรงนะฮะแรงมากก็คือเดินไปไหนก็คนก็เรียกไอ้พันในพันก็คิดว่าถึงว่าก็แรงมากพอสมควรเพราะจบจากภาคแรกนี่คือผู้กองยอดรักใช่ไหมฮะมีทั้งหมด30กว่าตอน30กว่าตอนเลย30กว่าตอนนะฮะแล้วก็ต้องทำต่อจากผู้กองยอดรักก็ต้องทำต่อเป็นยอดรักผู้กองจบไปอีก30ก็เป็น70ละก็ต้องก็ยังเลิกไม่ได้นะครับก็ยังต้องทำต่อก็ทำออกมาเป็นผู้กองไปไหนอีก30กว่าตอนนี่คือจริงเหรอจริงกระแสผู้กองยอดรักก็เป็นร้อยตอนผู้กองไปไหนเดี๋ยวเราทำกันผู้กองอยู่นี่ต่อกันไปอีกครับผู้ใหญ่เป็นเวอร์ชันใหม่วันนี้นะคะทั้งผู้กองนะคะแล้วก็ทั้งเอกพันธ์นะคะแล้วก็ทั้งกำนันนะคะหนีจากกองผู้กองยอดรักมาออกรายการของเรานะคะประเก๋าราชพฤกษ์แล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปอีกสักครู่ค่ะไม่ใช่เพื่อนเล่นนายนะกระพงเราไม่ยืนพื้น10ทีเลยเดี๋ยวนี้ยืนพื้นนี่เป็นคำสั่งยืนพื้นสั่งไอ้มาอย่าไปฟังมันนี่พอข่าวเขาเมากันว่าโด่งกับตุ้ยเป็นแฟนคุณวรุษเนี่ยนะคะเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งนายแบบในสมัยก่อนจะต้องมีเป็นเบาหวานก็เป็นขอใครสักคนเธอฟังช่วยส่งลงมาประเก๋าราช
พริกนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพลทหารเจ้าเสน่ห์ถึง2ท่านมาเยือนรายการของเราเราอยากรู้เรื่องอะไรก็ต้องซักแล้วก็ไซจะถามให้หมดทุกเรื่องเลยนะคะเริ่มที่พี่โอก่อนพี่โอเนี่ยเคยได้รับบทเป็นพระเอกในละครเรื่องผู้กองยอดรักแต่มาครั้งนี้เนี่ยได้ทับทามให้มารับบทพ่อทำยังไงทำไมถึงยอมมารับเล่นบทนี้ได้คือก็เห็นว่าเราเองเนี่ยเคยเล่นเรื่องนี้มาแล้วนะครับถ้ามารับเป็นบทพ่อเนี่ยมันคงจะไม่ต้องศึกษาอะไรกันมากมายนะครับคงมาถึงก็ปุ๊บก็คงถ่ายได้เลยนะครับแล้วอย่างสังขารคนเรามันก็ไม่เที่ยงนะฮะมันเคยเป็นพระเอกเนี่ยน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะครับไอ้หน้าตาดีๆในอดีตเนี่ยครับมันก็คงจะเก็บไว้หล่อเหมือนเดิมไม่ได้มันก็ต้องไปเล่นเป็นพ่อบ้างแล้วจริงทุกวันนี้ก็ยังหล่ออยู่หล่อแบบแก่ๆได้แหละครับมาถึงตุ้ยบ้างดีกว่าแล้วบทนี้รู้สึกว่าจะต้องพูดเหนือใช่เหนือสุพรรณนี่ตอนแรกได้เข้าถึงพอจะได้อยู่ได้อยู่แต่มันเนิร์ฟเพี้ยนนะเนี่ยเนิร์ฟเนิร์ฟแล้วใครเป็นพระอาจารย์สอนให้พูดภาษาสุพรรณวันที่ไปบวงสรวงวันแรกก็เจอพี่โอเลยครับพี่โอก็จะมาบอกก่อนเลยว่าตุ้ยเอ็นจะเนิร์ฟเนี่ยมันต้องเนิร์ฟช้าๆมันเนิร์ฟเร็วมันจะไปมอนจะไปมอนเหมือนผมก็บอกแม่ครับเดี๋ยวผมชวนไปกินขนมมันจะเป็นอย่างนี้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าพูดเร็วๆแม่ครับผมจะพาไปกินขนมนะกลายเป็นมอนเป็นมอนไปจะพาไปกินขนมค่ะแล้วตุ้ยคะเป็นครั้งแรกที่ได้ประกบนางเอกลูกสาวสุดสวยของแม่เนี่ยประหม่าบ้างไหมคะตอนแรกก็ตื่นเต้นมากกว่าครับเพราะว่าผมก็รู้จักไดหน้าจินจงจินตนาการแล้วแบบว่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่ารู้จักไดมานานแล้วแล้วแบบพอวันนึงได้มาอุ้ยฮาลาลาไอ้ยาโอ้ไอ้ยาลาลาพี่แต่ว่าพี่เคยเห็นอาม่าพูดลาลาว่าลาลาเรียกว่าเนี่ยคนทหารพานฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นนายนะครับผมลองไปยืนพื้น10ทีเลยเดี๋ยวนี้ยืนพื้นเนี่ยนี่เป็นคำสั่งยืนพื้นสั่งไอ้ม่าเขาจะไปฟังมันนี่พอลูกแดงไปฟังมันเมาหน้าเอกไปเยอะละวันนี้ย้อนกลับมาที่พ่อพระเอกบ้างดีกว่าเพราะว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเวลาที่เราอยู่ในกองทัพกองทัพเดินด้วยท้องถูกต้องค่ะเวลาที่เราจะทำงานเนี่ยเหล่าแฟนคลับก็เป็นห่วงว่าตุ้ยทำงานหนักดูผอมดูซูบไปก็เลยซื้ออาหารมาให้คราวนี้เนี่ยมีคนที่ซูบยิ่งกว่าเขาแบบหิวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปรับประทานซะใช่ไหมคะใช่จริงๆเรื่องของเรื่องคือมันเป็นประมาณนี้คือแบบว่าผมอ่ะทานแต่ทานไม่หมดแล้วคือพี่โอเขาเป็นคนทานเยอะมากพี่โอกินเยอะมากแล้วก็แบบเอาพูดง่ายๆเวลานั่งกินข้าวอย่างเงี้ยเวลาพักเที่ยงหรือพักเย็นเนี้ยพี่โอจะกินข้าวเยอะมากอย่างน้อยต้องมี2จานอัพคือแบบกินเยอะมากข้าวกินเป็นหม้อเลยเหรอก็มันหิวหม้อเลยก็กินเป็นหม้อฮะเคยบางทีแบบเวลาหิวมากๆเงี้ยแล้วต้องขับรถไปทำงานวันนั้นไปหัวหินไปถึงปุ๊บก็ไปกัน2คนก็สั่งกับข้าวมา 4-5 อย่างพนักงานก็จดเสร็จปุ๊บก็โอเคแค่นี้นะคะแล้วก็ข้าวเปล่า2จานใช่มั้ยคะอ๋อไม่น้องข้าวเปล่า2โถโถเลยเยอะโถใครโถมันทางด้านพ่อเขาเน้นทานเยอะเน้นปริมาณแต่ฝั่งพระเอกของเรานี่สิคะเป็นคนที่ทานอะไรเนี่ยจะต้องหวานไปหมดจริงๆตัวเองเขาก็เป็นคนที่หวานอยู่แล้วทำไมทานอะไรต้องโรยน้ำตาลเพิ่มเข้าไปล่ะคะอาจจะติดจากแม่ฮะเพราะว่าแม่ตัวนี้จะเป็นอะไรที่ทานรสจัดมากแล้วผมก็กินข้าวคงจะกินอะไรกับแม่มาตั้งแต่เล็กๆนะเนาะแล้วก็แบบว่ามันคงจะติดก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทำไมถึงกินหวานถ้าเป็นมาม่าอย่างนี้ก็จะใส่น้ำตาลอย่างเงี้ยใส่น้ำตาลเยอะมากประมาณ2 ช้อนแกงหรือไม่ก็ข้าวผัดถ้าเกิดว่ามันมาเพียวๆก็จะใส่น้ำตาลลงไปแล้วน้ำตาลในน้ำปลาก็คลุกเคล้ากันในจานนี่ขนาดเรื่องในกองถ่ายนะครับเผากันซะขนาดนี้ประเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเราจะมาเผาเรื่องชีวิตจริงค่ะสักครู่นะคะเผาเรื่องตุ้ยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าผ่านการประกวด Academy Fantasia 3แต่ว่าน้อยคนที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วพี่โอของเราเนี่ยอดีตเนี่ยเคยเป็นหนุ่มแพรวด้วยเหรอคะถ้าต
อนนั้นเขามี AF ก็คงประกวดกับเขาอะครับแต่ตอนนั้นยังไม่มีฮะตอนนั้นมีแต่โฮน้องฮู้กับจอจานไม่ได้ประกวดจริงๆไม่ใช่เป็นหนุ่มแพรวนะครับถ้าหนุ่มแพรวเนี่ยเขาหมายถึงว่าเกิดมาจากแพรวแต่อันนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะเหมือนกับเป็นการโหวตท็อปโมเดลของหนังสือแพรวซึ่งแสดงว่าตอนนั้นก็เป็นนายแบบอยู่ใช่ไหมคะครั้งแรกเลยเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเราก็แบบว่าไปคุณมิ่งขวัญมิ่งขวัญแสงสุวรรณเนี่ยเขาเป็นคุณอาผมเป็นคุณน้าแกก็พาไปที่แพรวแล้วบอกไปดูหน่อยดิว่าหน้าตาเองก็พอใช้ได้นะจะไปวัดไปวาได้ไหมว่าไหนมาดิลองไปดูพอดีไปถึงที่แพรวเนี่ยตอนนั้นบอกก่อเขาชื่อพี่แตงเขากำลังถ่ายอันนี้คือถ่าย10ยอดในแบบแพรวกับ10ยอดนางแบบแพรวอยู่จริงๆเราก็ไปถึงปุ๊บพี่แตงเขาบอกโอ้หน้าตาดีแต่แบบว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาอะพี่แตงเลยแบบงั้นไปยืนแทรกๆอยู่ขอบก็เลยก็เลยหนังสือแพรวออกมาทั้งเล่มฮะไปยืนอยู่10กว่าคนเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใกล้ๆสันปกอยู่ตรงสันปกอะครับแต่ก็ยังเห็นแขนหายไปข้างอ๋อแต่ด้วยใบหน้าหล่อมากหล่อโคตระโคตระหล่อเลยอย่าบอกออกมาที่เอาหนังสือมาดูโอ้โหไอ้นี่ใครวะโอ้ยหล่อมากหล่อเลยส่องหูก็จะเห็นหน้ามันเล่มต่อไปพี่แตงเขาก็เลยให้ขึ้นปกเลยเต็มเลยคนนี้คนเดียวหลังจากนั้นก็ขึ้นมาตลอดเลยต่อ1เดือนเนี่ยนะฮะก็อย่างน้อยก็ต้องมี2หรือสัก3ฉบับที่เรียกว่าบนแผงทุกปักทุกเดือนทุกๆปักแต่เป็นทุกๆปักเนี่ยอย่างน้อยโอวรุธต้องมีเล่มนี้อย่างน้อย3เล่มมาถึงตุ้ยบ้างนะคะตุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะผูกพันกับเพื่อนๆในบ้าน AF มากเลยเห็นบอกว่าตอนที่เพื่อนๆใน AF เนี่ยต้องถูกออกไปแต่ละคนเนี่ยเราก็จะร้องไห้เพราะว่าเรารู้สึกผูกพันแต่ว่าคนที่ร้องไห้หนักที่สุดเลยเนี่ยคือโด่งใช่ครับก็เลยมีข่าวเค้าเมากันว่าโด่งกับตุ้ยเป็นแฟนกันความสัมพันธ์และที่ร้องไห้ให้มันก็เพราะว่าแบบอารมณ์ตอนนั้นมันประมาณวีคที่6นะมั้งประมาณ6ก็อยู่กันมานานพอสมควรมันอยู่กันมานานและอีกอย่างคิดถึงข้างนอกด้วยคิดถึงบ้านคิดถึงแม่ป้ามันรวมกันหลายๆอารมณ์ปุ๊บแล้วยิ่งมันออกอีกเพื่อนสนิทคุยกันอยู่เป็นประจำเล่นกันอยู่ประจำอะไรเงี้ยก็แตกโฮออกมาเลยก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าร้องไห้คนเดียวอะไรเงี้ยซึ่งแบบจริงๆมันไม่ใช่ฮะก็รวมกันอันนี้เราก็เข้าใจเพราะว่าบางทีเราเคยไปถ่ายละครต่างจังหวัดนะใช้เวลาแค่เดือนเดียวแต่ว่าอยู่ด้วยกันตลอดอยู่กินด้วยกันตลอดเดือนเดียวแล้วกลับมาเนี่ยผมว่ามันน้ำตาแตกความผูกพันที่เหมือนกับเราเจอน้องไก่เองน่าจะเคยเวลาไปอยู่เมืองนอกนานๆเงี้ยพี่โอเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งนายแบบนางเอกก็เคยเป็นพี่โออะไรนะไม่เคยพูดนะคุณวรุษเนี่ยนะคะเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งนายแบบในสมัยก่อนจะต้องมีเป็นประหวานก็เป็นเล่นทุกช็อตพี่ออนะคะเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งโรคเกาต์เกาต์ไม่เป็นเกาต์เลยพี่น้องพูดให้หมดเร็วๆแต่งกันไปเพิ่งโอ้โหจะเอามาเป็นคนเดียวเลยโอ้โหพี่โอนะคะเป็นทั้งพระเอกเป็นทั้งนายแบบสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีสาวๆกรี๊ดอย่างแน่นอนเลยแฟนคลับในสมัยนู้นเป็นยังไงบ้างคะแฟนคลับผมเมื่อก่อนเนี่ยอุ๊ยอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้ธรรมดาอ๋อธรรมดาไปเบสิกแฟนคลับผมนี่เป็นยืนเกาะหน้าบ้านเกาะหน้าบ้านร้องไห้เลยครับเวลายืนเกาะร้องไห้เลยร้องผมร้องไห้แม่ผมออกไปถามบอกเป็นไรลูกร้องไห้ทำไมหนูท้องกับพี่เอ้าทำไมอะเนี่ยไอ้เราก็อยู่ข้างบนแม่ก็ไม่ให้ลงมาเขาก็นั่งคุยกันแล้วก็มีโทรศัพท์มาที่บ้านขอโทษนะคะไม่ทราบว่ามีน้องผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูกางเกงยีนไปที่บ้านไหมคะมาอ๋อมาค่ะมาค่ะนั่งอยู่เนี่ยค่ะอ๋อคุณนี่คุณแม่คุณวรุษใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ช่วยคุยกับน้องเข้าไปนานๆหน่อยนะคะเดี๋ยวสักพักจะไปรับตัวกลับแม่ก็จะอ้าวทำไมคะคือน้องเขาไม่ค่อยสติไม่ค่อยดีรอดตัวไปแล้วตุ้ยล่ะคะแฟนคลับของตุ้ยนี่เป็นยังไงบ้างคะเจอแบบแปลกเลยตอนนั้นลงจากเวทีคอนเสิร์ตเจอแฟนคลับอายุประมาณแบบ30ปลายๆแล้วเขาก็มาแล้วเขาบอกใส่เสื้อกล้ามมาใส่แต่งตัวเซ็กซี่เลยเสื้อกล้ามผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงฮะผมไม่เป็นผู้ชายก็เสื้อกล้ามก็เซ็กซี่ได้ว่าไม่เป็นผู้ชายแน่ๆบ้าแล้วเป็นผู้หญิงครับใส่เสื้อกล้ามมาแล้วก็มาถึงก็บอกตุ้ยเซ็นให้หน่อยสิตุ้ย
เซ็นให้หน่อยตรงหน้าอกตรงหน้าอกเลยแล้วแบบเราก็อุ้ยชอบบ้าเลยคนเต็มไปหมดเลยจะเซ็นอะไรรอคนไม่มีก่อนสิไม่ใช่เป็นผู้หญิงไงครับมันน่าเกลียดแล้วจะให้เซ็นตรงหน้าอกผมก็เลยแบบว่าพี่เป็นตรงอื่นแทนได้ไหมครับอะไรเงี้ยเขาตรงแขนก็ได้ก็เซ็นตรงแขนไปกลับมาเข้าเรื่องในวงการแสดงมากดีกว่าผลงานชิ้นแรกที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยเป็นเรื่องราวของละครเวทีใช่ไหมคะใช่ครับก็จริงๆแล้วก็เข้ามาถึงตรงนี้ครับมันจะได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำนะครับซึ่งเป็นงานฝึกฝนเราไปในตัวแล้วก็จนมาถึงชิ้นหนึ่งที่เราได้รับมอบหมายมาก็คือละครเวทีซึ่งถือเป็นศาสตร์ชั้นสูงอันหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ในครั้งนี้นะครับกับการที่ได้เป็นเอฟก็คือยากมากแล้วก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะเล่นได้เพราะว่ามาแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยฮะแล้วก็ใส่บทให้เราซ้อมพอถึงเวลาตู้มา12รอบก็สุดท้ายมันก็ผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีก็ดีใจมากๆส่วนคุณโอนะคะนี่ก็ดังสุดๆนะคะในบทโกโบริครับเล่นกับคุณแหม่มจินตลาใช่ครับใช่มั้ยคะโอ้โหตอนนั้นนะคะหล่อไซปิ้งเลยค่ะพี่ประดาคอนเฟิร์มนะคะท่านผู้ชมทําหน้าไม่เชื่อเราไปดูวิทยาดีกว่าค่ะเรามีหลักฐานค่ะสวัสดีครับคุณพูดได้ไหมโอ้คุณพูดไม่ได้หูไม่ได้ยินใช่ไหมใช่หรือเปล่าฮะอ๋อหูไม่ดีงงเหรองูโอ้คุณพูดได้หูดีมากคุณพูดได้ฉากนี้เป็นฉากที่ฉากแรกที่ออกมาในเรื่องก็ทำไมต้องหล่อขนาดนั้นด้วยอะคะนี่อุตส่าห์เอาขี้เท่าลบความหล่อเลยนะนี่ก็ล้มมาจากถ้อยเสียเรือเลยนะแล้วต้องเพราะว่าอรุณตนพบแกบอกว่าเฮ้ยไอโอเอ็งหล่อมากไปเว้ยหาอะไรป้ายหน้าหน่อยเลยต้องป้ายเข้มหล่อมากแต่ที่มาของการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเขาว่ามาว่าคุณโอเนี่ยรับแสดงเพราะความใจง่ายแปลหน่อยสิครับแปลว่าอะไรคือไม่ได้ใจง่ายนะครับก็อรุณตนพบแกดูจากในตอนนั้นถ่ายแฟชั่นอยู่แกก็ดูจากหนังสือแล้วแกก็เรียกเข้าไปพบเรียกไปถึงปุ๊บไปนั่งปุ๊บแกก็ถามอยากเล่นหนังไหมเราอ่ะอยากครับผมยาวนะตัดผมได้ไหมได้ครับโอ้ยไม่คิดเลยเหรอไม่คิดตัดเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมได้ครับปุ๊บเอาไปงั้นก็ไปตัดแกก็เดินจุงมือออกไปเลยออกจากไฟตาไปหน้าไฟตาไปร้านตัดผมอยู่ไปถึงก็ไปนั่งเลยช่างถามตัดทรงอะไรครับรู้ว่าไถหนังเนี่ยไถถึงวันนี้เลยให้เป็นอาหารครับช่างตัดผมก็ไถเลยไถเสร็จอรุณแกก็ยืนมองหน้าไม่เป็นไรเหรอไถผมอะแต่ผมไม่ครับก็ตัดแล้วเดี๋ยวมันก็ยาวใหม่เออดีเว้ยอ่ะตกลงเอาเองเล่นเอาแสดงว่าตอนนี้เขาตัดผมเราเขายังไม่ได้รับเราเล่นเหรอคะยังแกคงรับเพราะตัดผมหน้าตาคงไม่เกี่ยวและแล้วนะคะทั้งสองท่านก็ได้มาเป็นพระเอกหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่สามารถมัดใจสาวๆได้ทั้งประเทศเลยตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องราวส่วนตัวของสองหนุ่มเราคุณผู้ชมอยู่ในประกาศราชพิกสักครู่เดียวค่ะประกาศราชพิงค์นะคะช่วงนี้เราจะมาขุดคุยเรื่องส่วนตัวกันมากดีกว่าค่ะเริ่มที่พี่โอก่อนอีกแล้วใช่แล้วพี่โอเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงถูกต้องแล้วแต่ละตัวเนี่ยนะคะก็วีรกรรมเยอะมากๆเลยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือเอามีอะไรบ้างดีกว่านะฮะที่บ้านเราลองไล่กันไปเลยครับเอาแบบธรรมดาเบสิกนะครับทุกบ้านธรรมดาเฉยๆสุนัขนี่เราก็มีสุนัขทุกบ้านมีแล้วนะครับปลาทุกบ้านก็มีนกก็มี
แต่ตอนนี้ที่บ้านมีจระเข้นะครับมีชะนีน้องจระเข้ชื่ออะไรอ่ะก็มี3ตัวด้วยกันนะครับมีตัวแรกเลยเนี่ยชื่อคองแขงคองแขงน้องคองแขงชื่อน่ารักนะครับชื่อน่ารักมากแต่เคี้ยวเคี้ยวขึ้นนี้เลยเป็นพันเคแมนนะฮะเขาก็จะไม่ใหญ่ไปกว่านี้จะตัวประมาณขนาดนี้แล้วก็มีตัวเล็กนะครับเป็นลูกน้องก็ชื่อทองหยิบกับทองหยอดอันนี้ก็จะตัวเล็กลงมาขนมหมดเลยขนมใหญ่เจ้าคงแคร์มีฉลาดมากมันปีนรั้วได้ผมเกิดมาผมก็ไม่ทราบว่าหนีคุณพ่อเที่ยวอย่างเงี้ยนอกนั้นยังเห็นบอกว่ามีนกกระตั้วแล้วก็นกขุนทองด้วยนกกระตั้วนี่ชื่อวิเชียนอ้าวพี่พ่อไม่ว่าแล้วไปบอกเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็รอแล้วก็เดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเราชื่อพ่อเขาไม่มีไอ้พันนะแล้วก็นกขุนทองล่ะคะนกขุนทองนกขุนทองก็ชื่อทองอะฮะแล้วก็จะคุยกัน2ตัวอ๋อคุยกันด้วยคุยกันวิเชียนกับทองอืมเราคุยเขาคุยกันภาษาอะไรคะภาษานกเนี่ยมันอีกตัวนึงเลือกอีกตัวมันก็ตอบอะเรียกไงไอ้วิเชียนเจ้าเจ้าจ๋าเรียกว่าทองทองจ๋าทองจ๋าจ๋าทองคุยกันทั้งวันเลยมาถึงตัวสุดท้ายน้องชะนีที่ชื่อว่าเข็มหมุดโอ้ยนี่แสบไอ้แสบเรียกไอ้แสบเลยต้องเรียกว่าไอ้แสบแสบอย่างแรงน้องเข็มหมุดนี่แสบมากแล้วถ้าใส่กระโปรงเงี้ยโอ้ยเข้าทางเลยทำไมคะนิสัยเหมือนเจ้าของบ้านทำไมเปิดกระโปรงเลยสิใครเป็นผู้หญิงไม่นั่งอยู่ไปยืนอยู่ข้างๆกรงเนี่ยมันจะลงมาอยู่กับพื้นค่อยๆเขี่ยนิ้วยาวๆก็เขี่ยน่าเกลียดเขี่ยเห็นภาพเลยพี่เห็นมาเป็นตะลึงภาพเลยฮะตะลึงมากตะลึงอย่างแรงเลยแหละฝั่งนู้นชอบสัตว์นะคะแต่ฝั่งนี้ชอบสักค่ะสักตรงไหนบ้างคะพี่ตุ้ยขาก็ซ้ายขวาครับซ้ายขวางั้นขอขวาก่อนได้ไหมคะได้ครับข้างขวาจะเป็นกราฟิกครับฝั่งขวาครับโอ้โหกราฟิกธรรมดาครับอันนี้สักตอนประมาณพวชครับสักสดเลยไหมคะเนี่ยสักสดครับแต่ไม่ใช่สักสิทธิ์แท่งทองอันนี้สักสดครับแม่แต่ไม่สักสิทธิ์นะฮะไม่ได้สักติดคือสักสดแล้วจ่ายตังค์เงินสดเลยข้างนี้จะเป็นรูปพระฮะแต่ตอนแรกขอดูมากตอนแรกจะชอบแบบว่าเป็นลายไทยเป็นลายไทยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไปเปิดเจอแล้วเจออันนี้เป็นลายที่อยู่ในหนังสือญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นประมาณนั้นแล้วเราก็เลยชอบแล้วเราก็สักโดยส่วนตัวแล้วผมสักแล้วผมจะไม่ชอบโชว์ใครผมก็แบบว่าจะใส่เสื้อปกปิดมิดชิดเราแต่เราแบบเราจะดูของเราอยู่คนเดียวเราชอบแต่จริงๆตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามันกลายเป็นศิลปะอย่างหนึ่งบนร่างกายแล้วนะฮะแต่ก็คือด้วยหลักความจริงแล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่าเห็นถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆน้องๆอะไรเงี้ยคือที่จะสามารถสักได้คือเราต้องรู้ตัวเราเองอะว่าเราจะไม่ติดอะไรแล้วอะ อย่างเช่นแบบสมมติเรายังหาเงินไม่ได้เลยไปแบมือขอพ่อแม่มาสักเนี้ยมันก็อะไรอยู่ใช่ไหมฮะคือเราต้องดูแลตัวเราเองได้ก่อนแล้วเราถึงจะมีความคิดของตัวเองได้คุณตุ้ยของเรานะคะก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เก็บเอาไว้แล้วก็มีอดีตมีความทรงจำที่จารึกเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยของสิ่งนั้นคืออะไรพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสนานกันต่อในประกาศราชพีนะคะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมาขุดคุยกันหน่อยแล้วล่ะค่ะตุ้ยครับผมมันมีของบางสิ่งบางอย่างที่บันทึกแล้วก็จารึกเอาเรื่องราวในอดีตเอาไว้เยอะมากจะขุดกันอีกแล้วเหรอครับขุดกันอีกแล้วต้องขุดอะไรคะอ๋อก็คงจะเป็นรถครับผมรถคันแรกในชีวิตของผมเลยก็คือด้วยน้ำพักน้ำแรงครับก็บางเดือนก็มีส่งบ้างบางเดือนก็ไม่มีส่งบ้างก็เอาเงินแม่มาส่งบ้างอย่างเงี้ยฮะแต่แม่ดาวให้แล้วก็ส่งมาจนได้มาเป็น AF ปุ๊บก็เงินโปะไปเลย 3-4 งวดสุดท้ายก็กลายเป็นของผมทุกวันนี้แหละไอ้เจ้าคันนี้ฮะก็เลยแบบรักมันฮะเขามีชื่อมั้ยไอ้เก๋าไอ้เก๋าชื่อเก๋าเหรอเป็นรายการเลยตั้งเลยนะอันนี้คือเพิ่งตั้งเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเพราะว่ากลัวมันน้อยใจพี่เพราะว่าจริงเหรอตั้งเสร็จแล้วก็มาออกรายการเพราะว่าผมไปออกมาใหม่คันนึงเพราะเอาไว้ใช้งานเพราะคันนี้มันจะแบบระหองระแหงหน่อยก็คือแบบกลัวเดี๋ยวแบบว่าไปดับกลางทางแล้วเดี๋ยวมันจะใช้ในงานไม่ได้แล้วจะทำให้งานเสียอะไรเงี้ยเคยต้องออกคันใหม่มาแต่แบบบางทีเราก็จะใช้สลับกันอันนี้ก็วิ่งในเมืองได้
อย่างตู้ยูนทีต้องออกไปกองตกคอนเสิร์ตไกลๆอย่างเงี้ยไปเจอถนนแย่ๆคันนี้รับไม่ไหวไม่ไหวฮะผมก็เลยแบบว่าเออก็นิดนึงและอีกอย่างก็ไม่อยากขายคันนี้เพราะว่าถ้าขายไปปุ๊บมันก็ได้แค่ไม่เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่ว่าจะเป็นแสนสองแสนเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่กี่หมื่นนะแล้วอีกอย่างก็อยู่กับผมมานานมีความหลังกับมันเยอะตั้งแต่ผมเป็นนักร้องกลางคืนครั้งแรกก็คือก็มันนี่แหละอยู่กับผมมาอะไรเงี้ยไปดูกันหน่อยไปดูกันหน่อยสำรวจรถหน่อยฉันขอไปขับก่อนนะอะไรครับโตโยต้าโคโรโคโรล่าครับโคโรล่าปี92ครับปี92ผมจะไม่ให้ใครขับเลยนอกจาก AR ของผมกับสีเดิมไหมครับสีเดิมสีอันนี้สีเดิมๆนะฮะเดิมๆระวังไม่ติดนะ1 2 3โอ้ยวันนี้ไม่ดื้อซึ่งจริงๆซึ่งแบบว่าจริงๆมันจะดื้อนะจริงๆมันจะดื้อเหยียบได้มั้ยไปเดี๋ยวจะพุ่งเข้าไปข้างหน้าไปดูดดับเครื่องมาเสียงดังอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมตุ้ยมีขนตาปลอมอยู่ในรถอ่ะขนตาปลอมของใครอ้าวไหนบอกว่าไม่มีแฟนไหนบอกว่ายังไม่มีแฟนแล้วเธอมีขนตาสาวอยู่ในรถด้วยขนตาปลอมเนี่ยเอามาดูซิขนตาปลอมอ่ะข้างไหนเอามาดูซิขนตาปลอมเนี่ยพี่โอขอดูหน่อยไหนนะซิอ๋ออันนี้มันของฉันเองเอ้าอันนั้นลืมอันนี้เป็นความลับที่น่าจดจำของคุณโอคืออันนี้เป็นความลับของโอเวอุ้ยเอาพี่โอตกลงแล้วไม่เหมือนกันเหรอเนี่ยก็ฝากไว้นี่แอบเอาไปใช้ใช่ไหมนี่ฝากนี่ได้คือเรื่องราวมันเป็นยังไงอย่าไปจับแหมคืนไม่พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออดีตมันคืออดีตนะงงไหมอดีตของพี่โอไปอยู่ในอดีตของตุ้ยอะคะเป็นอดีตของผมเองทำไมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องท่านผู้ชมก็คงจะงงว่ามันจะมาเกี่ยวข้องคนตาปลอมมันเกี่ยวข้องอะไรกับอดีตผมคือเมื่ออดีตเนี่ยสมัยเด็กๆครับหน้าตามันจะออกหวานๆเพื่อนจะชอบแกล้งเพื่อนชอบล้อชอบมาแบบมากอดมาหอมแก้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกือบเบงเบนไปซะแล้วเกือบเบงเบนละที่โรงเรียนเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็จะแบบว่าให้เราเนี่ยทุกปีคือที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยเป็นโรงเรียนคริสต์ใช่ไหมฮะช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงมีละครมีอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้เล่นละครทุกปีแต่ไม่เคยได้เล่นเป็นพระเอกเลยค่ะเล่นเป็นนางเอกตลอดแล้วก็จับแต่งหน้าค่ะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็เริ่มละมันเริ่มฝังเข้ามาในจิตใจก็กลับไปบ้านเนี่ยใช่ไหมพอพูดปุ๊บเขาพูดกันพี่โอ้ออกมาลืมตัวยาวพี่พอพูดปุ๊บขาจะนั่งแบบญี่ปุ่นเลยก็บอกว่าติดไปที่บ้านที่บ้านเนี่ยต้องนั่งทานข้าวพร้อมกันคุณพ่อคุณแม่ผมพี่ชายก็มีวันก็อยากใจไปดูโทรทัศน์แต่ว่าโทรทัศน์เนี่ยที่โต๊ะกินข้าวไม่มีอยู่ห้องรับแขกก็ไปตักแกงไก่จำได้เลยวันนั้นเขียวหวานไก่กำลังตักลาดใส่จานแม่บอกว่าโอ้นั่งตรงนี้สิลูกจะลุกไปไหนต้องนั่งกินข้างนั่งกินที่โต๊ะนี่เอาอ่ะโอ้จะไปดูโทรทัศน์อุ้ยมาออกมาอย่างนี้เลยออกเลยพอปุ๊บตักการเสร็จหันหลังจากโต๊ะกินข้าวยังไม่ทันพ้น39ก็มีแบบบาทาประทับอะไรสักอย่างเข้าชายโครงแกงกงแกงไก่มะคงมะเขือลอยติดเต็มร้านหมดพี่ชายลุกขึ้นมาเตะเข้าใจโครงเลยทีหลังจะเป็นอย่างนี้อีกก็เลยเลิกตั้งแต่นั้นถ้าไม่เจอบาทาพิฆาตวันนั้นอ่ะป่านนี้คงไม่เป็นวรุษแล้วเป็นนางสาววรุษไปซะแล้วมันหายได้ครับคงเป็นน้องโอน้องโอวรุษน้องโอวรุษอะไรแล้วพอวันนี้สนุกสนานมากเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเรานะคะเริ่มจากเกาขึ้นหิ้งของเราพระเอกหนุ่มหน้าหล่อสุดเทเลนของเรานะคะคุณโอวรุธวรธรรมค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเกาขึ้นมากของเรานะคะน้องตุ้ยเกียรติกมลราชาค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราจะปิดท้ายไปด้วยเพลงของน้องตุ้ยนะคะเป็นอัลบั้มใหม่สุดสองเท่าเลยนะเรียกว่าเป็นอัลบั้มที่ทุกคนต้องติดตามค่ะแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใจถึงไม่มีใครรัก
ที่มันเหงาสักทีให้ใครมารักหน่อยว้าว how come